โย่สวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับไมค์คอร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมเราเปิดรายการที่โรงแรมแต่ว่าเรากำลังจะเดินทางออกจากโรงแรมแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณกี่โมงแล้ว8โมงยังวะประมาณ7โมงครึ่งป่ะตอนนี้7โมงครึ่งอยู่ครับเราอยู่ที่โตเกียวครับเป้าหมายเดียวของเราในการมาญี่ปุ่นนี้ก็คือการมาดูหิมะครับช่วงนี้เป็นช่วงเดือนปลายกุมภาพันธ์หิมะมันเริ่มละลายเพราะงั้นเลยต้องรีบมาก่อนนะครับเกิดมาผมไม่เคยเห็นหิมะเลยเว้ยเชื่อป่ะเราจะไปนอนบนหิมะไปนอนบนหิมะเลยเหรอไม่กลัวเปียกเหรอไม่กลัวเรารอรถตู้มารับอยู่นะครับรถตู้น่าจะกำลังเดินทางมาถึงที่นี่ประมาณ8โมงเรามาทริปนี้เนี่ยเราไม่ได้มากัน2คนเรามากับพี่แป้งซีบิงนะครับแฟนพี่แป้งครับพี่ป๊อปแล้วก็พี่กิตอีวาด้วยนะครับเรานัดเจอเขาข้างล่างครับเดี๋ยวเราลงไปเจอพี่เขาดีกว่าอยู่บนรถแล้วนี่เรากำลังไปไหนกันครับไปญี่ปุ่นเราไปญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นใช่ไหมเราจะกำลังจะไปดูหิมะชื่อเมืองอะไรนะพี่อิกามะอิกามะตอนนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณ0องศาได้ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโรงแรมแล้วนะครับพร้อมกับความหนาวเย็นพี่กิตใส่ถุงมือแล้วอ่ะเรากำลังรอพี่ป๊อปเช็คอินอยู่ทำไมฮะดูดิคนญี่ปุ่นเขาใส่ใจแค่ไหนขนาดแว่นน่ะเขายังมีให้ใส่ตอนที่แบบเราจะเซ็นอะไรพวกเนี้ยบางทีแบบคนไม่เห็นเนี่ยเออเนาะจริงด้วยเอาเลยครับตอนนี้เรากำลังจะไปเรื่องนี้มากันแล้วต้องโอ้โหเดินออกมาข้างนอกก็หนาวแล้วเนี่ยพร้อมไหมจูพร้อมไหมกระจูพร้อมไม่เหรอจะหนาวตายเอาแล้วเราจะไปเล่นอันนี้กันครับพี่กิตครับมันคือเขาเรียกว่าสโนว์สไลเดอร์สโนว์สไลเดอร์นั่นเองหน้าตามันเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมปล่อยไปคุณนายขึ้นมาเร็วรองเท้าเธอกับเราไม่เปียกเพราะว่าเราฉีดสเปรย์กันมานี่คือสโลสไลด์อย่าไปจับมันทำไมอ่ะเย็นมือเห็นหิมะครั้งแรกเป็นไงตื่นเต้นไหมรู้ว่ามันหนาวมากเลยค่ะทุกคนหนาวดีว่าเหมือนอยู่ในช่องฟรีซตลอดเวลาตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะคะผมก็ไม่เคยคิดเลยฝันว่าเกิดมาจะได้เห็นหิมะจริงๆนะครับเราจะไปเล่นสโนสไลเดอร์กันครับไปเดี๋ยวไปดูน้องมันแค่ไหนนี่คือบ้านหิมะครับท่านผู้ชมครับวันนี้คอจะพานอนในบ้านหิมะโอ้ปอเข้ามาเร็วเข้ามาในบ้านของเราไปครับไปครับนี่อ่ะตรงนี้หลบหนาวได้ดีที่สุดเลยโอ้ปอมึงหนาวจริงนี่หว่าไม่ได้หนาวหรอกหนาวจริงมือชาหมดแล้วทุกคนไปเลยพี่ไปเล่นเลยผมจะนอนรอตรงนี้อุ่นเหรออุ่นเหรออุ่นนิดหน่อยจริงเหรอจริงกันลมกันลมมันกันลมได้ออกเถอะเดี๋ยวบ้านเขาถล่มเฮ้ยมีคนไปในบ้านเราอย่าไปเลยไปจอนเดี๋ยวจอนเอาหิมะไม่กินหิมะไม่กินนี่จะบอกว่าพอในแบบหิมะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาสร้างเป็นโดมีมันทำให้แบบเก็บความอุ่นได้จริงนะใช่เก็บความเย็นการออกไปข้างนอกเออคือข้างในอย่างหนาวไม่ได้ช่วยเลยปอทำไรอ่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะมาช่วยกันถ่ายมาดิไม่ดีถ่ายถ่ายมาดิถ่ายมาเร็วเอามือมาเอามือมาเขาเตรียมตัวเดี๋ยวพี่กิตไปก่อนแล้วเอาละเดี๋ยวผมต้องรีบตามไปไปไงวะนี่ไงเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วไ
นี่แล้วพี่ร้านนะคะพี่ร้านนะคะไปแล้วไหลไปไปลงมือในรอบที่2นี้นะครับมันเป็นทางลาดชันกว่าเดิมครับทุกคนดูครับพอแล้วบอกให้เบรกต่อพร้อมยังFor example, ticket. Yeah. Make example. Hi. Yeah. After the gone. We don't say ticket. Wait here. Wait there. Here. Yeah. And wait for. Okay. 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 What about this? Can carry on. Oh, okay. Okay. Oh, okay.ไปแล้วท่านผู้ชมครับแม่งโคตรเสียวเลยเป็นวันที่สนุกมากเลยนะครับแล้วใครเปิดเพลงอะไรเนี่ยเพลงกันมาจากตรงนั้นครับท่านผู้ชมความฝันในชีวิตผมก็เป็นจริงอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือการมาเที่ยวหิมะแล้วก็มาเห็นหิมะด้วยตาตัวเองเป็นครั้งแรกที่สำคัญคือพาโอปอที่เขาไม่เคยเห็นหิมะเหมือนผมเนี่ยมาดูหิมะครั้งแรกด้วยกันนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีอ่ะเป็นช่วงเวลาที่โรแมนติกดีนะครับท่านผู้ชมวิวสวยมากเป็นสถานที่เที่ยวหิมะที่ไม่ไกลจากประเทศไทยมากนะครับคือมาคุ้มอ่ะรอบนี้มาโคตรคุ้มอ่ะท่านผู้ชมเอาละครับลำดับต่อไปนะครับเราจะเล่นบานาน่าโบทหิมะกันครับดูครับดูตัวอย่างครับผมโอปอและพี่กิตครับผมเฮ้ยเล่นอ่ะโอเคมันแน่เลยต้องมันแน่แน่พร้อมยังพร้อมแล้วโบกัน
มดเลยนี่แหละคำว่าหน้าด้านที่แท้จริงใครอยากหน้าด้านครับมาเล่นอันนี้สุดยอดเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราเล่นบานาน่าโบ๊ทหิมะนั้นเสร็จแล้วเราจะเข้าไปในห้องโรงแรมกันนะครับอันนี้คือเรายังไม่เห็นเลยนะว่าข้างในเป็นยังไงแต่ผมคิดว่ามันน่าจะทำออกมาดีมากๆปะเข้าไปดูในห้องกันโอ้อยู่ห้องติดกันหมดเลยพี่กินอยู่ทางบนได้ห้องติดกันหมดเลยห้องไหนมีของกินก็เรียกด้วยนะครับอย่าเสียงดังนะอะไรเสียงดังเหรอ เล่นเกมเล่นเกมไปไปไปไขกุญแจไขกุญแจว้าวเอายังว้าวเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วโอ้ห้องแต่งได้แบบเก๋มากว้าวดูดิแต่งโคตรเก๋อ่ะโหแล้วมีโซฟาประเด็นคือตรงนี้ครับโอ้โหวิวหลักล้าน My God ดูวิวหลักล้านครับผมชิ้นเราสวยนางแบบทุกคนนางแบบบอกว่าห้องนี้นะคะคืนละ 7,000 บาทค่ะใช่เออแล้วคือเรานอนทั้งหมด2คืนก็ 14,000 โอ้โหโดนไป 14,000 เลยนะครับโรงแรมนี้แต่ว่า 14,000 เนี่ยเขารวมค่าอาหารด้วยใช่คุ้มมากทุกคน 14,000 2คืนคุ้มมากคือสูงเกินไปสูงแค่ไหนโอ้โหสูงเลยวะตรงนั้นก็เป็นที่ที่เราเล่นไอ้สกีกันนะครับที่เราเล่นถลายกันตรงนั้นแหละแล้วตรงนั้นก็คือที่เราขึ้นกระเช้ามางั้นเรา2คนก็ขอตัวอาบน้ำเก็บของแต่งตัวอะไรให้เรียบร้อยก่อนเราจะไปทำกิจกรรมอะไรต่อไปเดี๋ยวมารอดูกันถ้าอยากดูต่อนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็พาร์ท2จะมาแน่นอนทุกคนครับเย้เจอกันครับสวัสดีครับผม